้อของบาปอกุศลอื่นที่ยังไม่เป็นที่ยังไม่มีนะเพราะว่าบาปอกุศลเดิมใดที่พอทำไว้บ้างเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นเชื้อบ่มเพราะบาปและอกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดโดยอาศัยบาปเก่าเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเหมือนเห็ดป่าโคกเนี่ยอีกหน่อยก็จะออกแล้วนะเห็ดนะฝนตกแล้วมันไม่ได้อาศัยอะไรมากมายเชื้อเห็ดอาศัยเชื้อราเล็กๆน้อยๆอยู่ตามพื้นดินอยู่ตามพืชพันธุ์ธัญญาหารก็เกิดเป็นป่าเห็ดขึ้นมาอุปมานี้ฉันใดก็ฉันนั้นบาปอกุศลใดที่เราได้เคยทำแม้จะเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเชื้อให้บาปอื่นๆที่ยังไม่เกิดนี่เกิดขึ้นบาปที่เกิดอยู่แล้วก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเป็นบาปใหญ่แต่พอแก้ไขได้หรือบาปใหญ่ที่สุดที่ไม่สามารถจะแก้ไขอีกเลยก็ลดอาศัยบาปเล็กๆน้อยๆดังนั้นบุคคลผู้เล็งเห็นโทษบาปแม้เพียงเล็กน้อยที่เราสวดเวลาไปประชุมฟังที่ครูปาติโมกเรื่องศีลสุทเทศอนุมัตเตสุวัชเชสุพยทัสสาวีบุคคลใดมองเห็นโทษที่เกิดกับตนแม้เพิ่งจะเล็กๆแต่ก็มองเห็นว่าเป็นโทษแล้วบุคคลผู้นี้จะสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมดจดได้ส่วนบุคคลใดโทษเล็กน้อยนึกว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก็แล้วไปค่อยๆบ่มเพราะความผิดเล็กๆน้อยๆเติบโตขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นบางคราวผู้เห็นเข้าก็ไม่ถือสาซะหรือบางสถานการณ์ไม่เป็นไรมันจำเป็นมันถึงคราวจำเป็นอะไรอย่างเนี้ยเห็นสิ่งอื่นจำเป็นกว่าศีลของตนเองนักปราชญ์ทั้งหลายบอกว่าผู้ชายมีความรู้เป็นทรัพย์ผู้หญิงมีกิริยามารยาทที่งดงามเป็นทรัพย์ภิกษุสามเณรมีศีลเป็นทรัพย์ถ้าผู้ชายไม่มีความรู้ไม่มีราคาผู้หญิงไม่มีความงามเรื่องกิริยามารยาทจะให้งามแต่รูปโฉมราคาก็ไม่เต็มแต่ถ้ากิริยามารยาทงามราคาเต็มมีราคาพระสงฆ์องค์สามเณรก็ทำนองเดียวกันถ้ามีศีลบริบูรณ์ก็มีราคาอย่างเช่นเขาจะนิมนต์ไปเจริญพุทธมนต์เป็นร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็จะมองดูโอ้พระรูปนี้สำรวมอินทรีย์ดีเรียบร้อยจะถวายน้อยมันก็ไม่คือก็เขียนใบปวารณาถวายมากหน่อยแม้ของเครื่องทยธรรมก็เลือกประณีตหน่อยเพราะพระท่านเป็นคนเรียบร้อยส่วนหลวงปู่หลวงตามาลงชงมาเลงเชงซุ่มซุ่มซ้ำซ้ำอะไรก็ได้ถวายเสร็จถวายมาแล้วก็พอมองภาพออกว่าราคาต่างกันแม้พระผู้บวชใหม่สำรวมอินทรีย์ดีเรียบร้อยก็มีราคาแม้พระผู้จะบวชมานาน 20-30 พรรษาแต่ไม่สำรวมอินทรีย์ราคาก็ตกมีอุปมาราคาแบบโลกธรรมแต่ถ้าราคาแบบคุณธรรมระดับโลกุตตรธรรมศีลเป็นบาตรเบื้องต้นแห่งสมาธิสมาธิเป็นฐานรองรับปัญญาปัญญาเป็นตัวชี้วัดว่านี้คือมรรคและผลญาณที่ได้ผลผลิตจากการสมาทานรักษาศีลเป็นศีลขั้นสังวรศีลหรืออินทรีย์สังวรก็ทำให้ไม่มีความสับสนวุ่นวายเข้ามาในจิตสันดานเมื่อความสับสนวุ่นวายไม่มีใจก็ผ่องใสเมื่อจะเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เข้าสู่สมาธิได้เร็วเมื่อมีสมาธิตั้งอยู่นานมีพื้นที่มีบริเวณให้ปัญญาพิจารณาได้ยาวนานมากขึ้นมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญากว้างใหญ่มีปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาฉับไวมีปัญญาประเสริฐสุดเป็นผู้มีปัญญาทุกปัญญาที่ขมวด
แล้วก็มุ่งไปสู่มรรคญาณและผลญาณอันเป็นผลสูงสุดในพระศาสนาอย่าคิดว่าการมาเข้าปริวาสกรรมประพฤติวัดปริวาสต้องรักษาข้อวัดปฏิบัติตั้ง94ข้อมานัดก็ต้องขอสมาทานและต้องรักษาวัดตั้ง79ข้อนะครับไม่ใช่คำว่าวัดตังสมาธิยามินั่นนะครับตอนบอกว่าวัดตังสมาธิยามิปริวาสังสมาธิยามิอันนั้นคือต้องรักษาข้อปฏิบัติ94ข้อส่วนช่วงเวลานี้วัดตังสมาธิยามิมานัตตังสมาธิยามิซึ่งมาขั้นถึงมานัตวัดของมานัตต้องสมาทานรักษาถึง79ข้อถ้าต้องการรายละเอียดอันนี้ให้ไปอ่านดูมหาคันธกะนะครับหรือปริวาสิกะคันธกะเลยครับในพระไตรปิฎกพระวินัยมหาวรรคนะครับลองไปอ่านดูก็จะรู้โอ้เรื่องการเข้าอยู่ปริวาสเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาชำระตัวเองให้หมดจดจากความผิดเท่านั้นแต่เป็นประกายเป็นพลังใหม่ที่จะกระตุ้นตักเตือนอัธยาศัยของเราเนี่ยให้รังเกียจต่อบาปอกุศลแม้จะเล็กๆน้อยๆให้ยินดีในการสร้างบุญกุศลแม้จะเล็กๆน้อยๆค่อยๆก่อตัวขึ้นค่อยๆพอกพูนค่อยๆเพิ่มพูนค่อยๆสั่งสมค่อยๆเจริญจนบาปนั้นค่อยๆหายไปหายไปหายไปบุญกุศลค่อยๆเริ่มเล็กน้อยกลายเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นระดับบางระมีกุศลดังนั้นวันนี้จะไม่พูดถึงความผิดมากมายพูดถึงที่ไรก็ห่อเหี่ยวเราเองลึกๆถึงบาปที่เคยทำศีลที่เคยผิดเล็กน้อยจิตใจก็หดหูห่อเหี่ยวถ้าถูกเขาจับได้ถูกเขาประนามหยามหมิ่นถูกเขาตำหนิติเตียนถูกเขารังเกียจไม่เคารพศรัทธามันก็ยิ่งหดหูอีกหน่อยก็จะเห็นว่าพระศาสนามีภัยกับตัวเองแล้วก็จะไม่อยากจะอยู่ในศาสนาเนี่ยอีกหน่อยก็เห็นผ้าเหลืองเป็นภัยทำอะไรก็ไม่ได้ติดผ้าเหลืองนี่แหละทำอะไรไม่ได้อยู่เนี่ยเขามาท้าตีท้าต่อยถ้าไม่มีผ้าเหลืองมึงลุยไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็แสดงว่าผ้าเหลืองนี่เป็นภัยต่อความรู้สึกอีกหน่อยก็จะเห็นผ้าเหลืองมีโทษกับตัวเองก็จะสลัดโทษนั้นหาความปลอดโปร่งหาความเป็นอิสระในจิตในใจถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าวิถีที่เราได้อาศัยพระศาสนาของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งประเสริฐสุดเนี่ยเราจะไปหาข้อติได้ตรงไหน 1. ติว่าพระศาสนายังไม่เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือติว่าตนเองยังไม่ได้ลิ้มชิมรสชาติอันเป็นอมตะแห่งพระศาสนานะวันนี้ค่อยๆพิจารณาดูนั้นวันนี้จะพูดถึงความดีระดับบำเพ็ญบางระมีถวายครูบาอาจารย์เพราะว่าธรรมะทั่วไปเรื่องทานเรื่องศีลพูดมามากแล้ววันนี้พูดเรื่องบารมีซะหน่อยครูบาอาจารย์ครับเวลาเราไปไหนมาไหนมักจะได้ยินพระก็พูดโยมก็พูดผู้มีศักดิ์ศรีมีฐานะการงานมีหน้าที่มีตำแหน่งสูงต่ำก็พูดคนด้อยโอกาสก็พูดคนได้โอกาสแล้วเสียโอกาสนั้นไปก็พูดพูดว่าอะไรบ้างพูดว่าบุญพูดว่าวาสนาพูดว่าบางระมีพูดอยู่อย่างนี้ครับเขาได้ดีโอ้ยเป็นบุญของเขาเราทำอะไรก็ไม่ขึ้นเราไม่มีบุญเขาได้พบสิ่งที่เขาน่าปรารถนาโอ้ยเขามีบารมีหรือบางคนมีลาภมากมียศมากมีบางระมีมากบางทีก็มีอิทธิพลมากก็หาว่าเขามีวาสนามีบางระมีใครทำผิดอะไรแล้วมีผู้มีอำนาจคุ้มครองป้องกันก็หาว่าพึ่งบารมีหรือมีผู้บารมีคุ้มครองปกป้องอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าพูดแนวอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมองไปว่าบุคคลใดมีบุญบุคคลใดมีวาสนาบุคคลใดมีบารมี
ก็แสดงว่า3สิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ในความรู้สึกใครๆก็อยากจะมีเหมือนกันนะอยากมีบุญไหมอยากมีวาสนาไหมอยากมีบางก็มีไหมอยากมีถ้ามีแล้วมันทำอะไรก็สำเร็จทั้งนั้นสำเร็จถึงขนาดผิดยังบอกเป็นถูกได้เลยเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแสดงว่าหลักกรรมจะใช้ไม่ได้เนาะผิดก็ทำให้ถูกได้เพราะอาศัยบารมีอย่างนี้กรรมของพระพุทธเจ้าคงจะส่งผลไม่ได้ซะแล้วสงสัยจะผิดหลักกรรมซะแล้วสงสัยจะเป็นมิจฉาทิฏฐิซะแล้วถ้าคิดอย่างนั้นได้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงดังนั้นวันนี้จะพยายามจะแยกคำพูด3คำให้เห็นชัดให้แยกออกจากกันให้เห็นจริงๆหน่อยบุญวาสนาบางรมีนะครับ3คำเรียนรู้ไว้ครูบาอาจารย์เรียนรู้ไว้ใครพูด3เรื่องนี้เป็นถือว่าสุดยอดเพราะบุญนี่คือความดีระดับล่างๆวาสนาความดีระดับกลางๆบางก็มีความดีระดับสูงส่งนะครับฟังเอาไว้แล้วก็ไปพิจารณาดูนำไปถ่ายทอดได้แสดง3เรื่องนี้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับเรียกศรัทธาได้อะไรคือบุญเราเป็นพระบอกว่าเป็นคนมีบุญทุกกิจกรรมของพระล้วนแต่บุญทั้งนั้นอะไรล่ะบุญตื่นเช้ามานั่งเจริญภาวนาสวดมนต์ทำวัดเช้าบุญทั้งนั้นตะวันขึ้นไปบิณฑบาตโปรดสัตว์บุญทั้งนั้นสายสายญาติโยมมาถวายสังฆทานอนุโมทนากล่าวสัมโมทนียกถาให้ชื่นอกชื่นใจบุญทั้งนั้นกลางวันนอนหลับพักผ่อนเอ้บุญไหมเนาะคงจะไม่ใช่บุญเนาะตอนบ่ายๆมาก็ลุกมาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานบุญทั้งนั้นปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะปัดกวาดลานวัดเย็นๆมาก็สวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งกรรมฐานบุญเออชีวิตความเป็นพระเป็นเนนเนี่ยบุญทั้งนั้นไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนก็หันไปเจอบุญไม่ว่าจะก้าวเท้าเดินไปทางทิศไหนก็ไปเจอบุญนั่งอยู่เฉยๆบุญก็วิ่งมาหาให้ได้ทำถ้าเปรียบเทียบโอกาสอย่างนี้กับฆราวาสญาติโยมฆราวาสได้มีถึงครึ่งเสี้ยวโอกาสอย่างเนี้ยตื่นเช้ามารีบเตรียมข้าวของจะไปไร่ไปนารีบหุงข้าวหุงปลาฟืนมีหรือยังพาสงสัยจะหมดยุคแล้วฟืนผ่าฟืนเนี่ยแต่คนระดับนี้ยังมีอยู่นะส่วนมากเปิดเตาแก๊สแป๊กมันก็ใช้ได้แล้วหุงข้าวมีข้าวหรือยังนะอยู่กี่คนหุงกินเช้าประมาณเท่าไหร่กินตอนกลางวันประมาณเท่าไหร่ขี้เกียจหุงนึ่งตอนเย็นเอาไว้เผื่อกินเย็นด้วยเท่าไหร่จะต้องเอาข้าวไปส่งใครบ้างจะต้องทำอะไรกินของที่จะทำกินอยู่ที่ไหนอยู่แปลงหลังบ้านอยู่ที่ทุ่งไร่ทุ่งนาหรืออยู่ในป่ายังหาไม่มีดังนั้นชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้สมเขาเรียกว่าเป็นผู้สมโพธิคำว่าสมโพธินะครับเรียกว่าสัมโพธิสมโพธิสัมโภคะก็ได้เป็นผู้เสพกามมคุณหมายถึงว่าอะไรที่ตนปรารถนาอยากได้หาเอาได้อยู่แต่พระนั้นไม่ใช่ผู้เสพกามคุณเพียงปรารถนาสิ่งที่เป็นโลกนั้นไม่ได้จะได้มาด้วยการสังวรอินทรีย์ให้เขาเลื่อมใสแลกเอาจึงจะได้ยกเว้นแต่ว่าญาติพี่น้องไปบอกไปขอไปสั่งเอาได้อยู่แต่ศรัทธาญาติโยมทั่วไปชาวบ้านทั่วไปจะไปสั่งให้เขาทำนั่นให้หน่อยทำนี่ให้หน่อยถ้าเขายังไม่เลื่อมใสศรัทธาเพราะศีลเพราะอาจารย์รักของเราเนี่ยเขาไม่ทำให้ขั้นเราจะไปทำแลกเอาเหมือนชาวบ้านอยากกินปลาก็ยืมแหเพราะออกข้างวัดไปทอดสะบอในวัดเอาปลามาต้มแกงมันก็ไม่ได้มันก็ไม่คือแม้จะเป็นการที่ชาวโลกเขาขยันหากินแบบนี้เขายกย่องชื่นชมโอ้คนนี้ขยันนะขยันทำมาหากินนะแต่พระไปทำไม่ได้ซะแล้วนั่นแสดงว่าวิถีทางที่จะเป็นการเลี้ยงชีพนั้นน่ะมีความแตกต่างกัน
พระพุทธองค์จึงทรงรับสั่งกับภิกษุสามเณรหรือสหธรรมิก5ทั้งภิกษุภิกษุณีสามเณรระสามเณรีสิกขมานาว่าการเลี้ยงชีพของบรรพชิตคือผู้ถือบวชบวชอะไรก็ช่างรวมไปถึงบวชเป็นฤาษีชีไพรด้วยการครองชีพของบรรพชิตนั้นเนื่องด้วยผู้อื่นมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเขาให้เครื่องปัจจัย4บริโภคอุปโภคจึงมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีใครให้เสียแล้วความเป็นบรรพชิตจะทนอยู่ในเพศบรรพชิตนั้นอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องออกไปแสวงหาการเลี้ยงชีพที่จะเอาตัวเองรอดได้แต่หากบรรพชิตใดมีข้อวัดปฏิบัติอย่างผู้ที่ออกจากเรือนถือบวชแล้วพึงกระทําชีวิตของบรรพชิตนั้นก็อยู่ได้อย่างสัปปายะไม่ใช่สะดวกสบายนะครับอย่างสัปปายะจีวรก็พอมีใช้ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปอาหารก็พอมีครบฉันไม่เหลือเฟือเกินไปไม่ขาดซะจนสู้ผอมไม่พอฉันที่อยู่อาศัยก็สะดวกพอควรไม่ติดขัดมากมายพอที่ฝนจะไม่รั่วลดพอที่แดดจะไม่ส่องทะลุพอที่จะป้องกันเหลือบยุงได้บ้างแม้แต่ยารักษาโรคยาประจำตัวเลยก็มีมูดและคูดก็เป็นยาประจำตัวนอกจากนั้นก็เป็นยาชนิดอื่นๆพอหาได้จากแหล่งธรรมชาตินะครับดังนั้นการเลี้ยงชีพแบบนี้ถ้าภิกษุหรือบรรพชิตหรือนักบวชใดต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคอันเป็นของชาวบ้านบริโภคมีความปรารถนาว่าอยากให้เขาให้เช่นไปบ่ายเย็นๆมาได้ดมกลิ่นหน่อไม้ใส่ผักขะใช่ไหมครับรู้จักผักขะอยู่เนาะจังหวัดเลยเนี่ยบางคนก็เรียกผักเน่ามันเหม็นมากผักขะผักชะอมเนี่ยนะครับแกงหน่อไม้ใส่ผักชะอมกลิ่นฟุ้งมาโอ้พรุ่งนี้เช้าจะเอามาจังหันได้บ่เนาะมีความปรารถนาจะให้เขาถวายดังนั้นความปรารถนาที่จะได้เครื่องอุปโภคบริโภคอย่างชาวบ้านแน่นอนชาวบ้านถ้ามีบริโภคแต่บรรพชิตนั้นหาได้อย่างชาวบ้านนั้นไม่ได้ต้องหวังจะให้เขาให้เมื่อหวังจะให้เขาให้ทำอย่างไรจึงจะได้ถ้าโยมเป็นกลางพระเป็นกลางโยมเขายังไม่เกิดศรัทธาอยากจะถวายเฉยๆอยู่ตื่นเช้ามาการที่เรานุ่งห่มจีวรให้เรียบร้อยมือประคองบาตรจะมีสายโยงสะพายหรือไม่ก็ตามไม่เป็นหลักสำคัญอันนั้นเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเพิ่งเกิดมีภายหลังสมัยก่อนบาตรฝาก็ไม่มีเวลาจับบาตรมือซ้ายประคองข้างมือขวาจับที่ขอบบาตรกำไว้อย่างนี้นะครับจับขอบปากบาตรเลยนะครับเวลาเขาจะใส่บาตรก็เพียงแต่เวิกจีวรแล้วก็จับบาตรยื่นไปข้างหน้ามือยังกำขอบปากบาตรนะครับเอามือกับงับไว้ข้างในฝาบาตรไว้ในขอบบาตรแล้วกำเอาไว้ยื่นไปแล้วก็ใส่ก็ได้มาทำไมจึงอุ้มก้นไม่ได้ล่ะมันร้อนน่ะสิครับเกิดก็ตักข้าวต้มยาคูหนึ่งทัพพีหนึ่งกระบวยเทใส่บาตรจะไปประคองก้นบาตรไม่ได้นะต้องจับปากขอบปากบาตรถือถ้าอุปมาเหมือนแก้วก็อย่างนี้นะบานแต่ละเสืออย่างนี้นะครับหยุมนะหยุมอย่างเงี้ยถือไว้พอก้นบาดเลยถือไม่ได้แล้วมันร้อนมากข้าวก็ร้อนร้อนข้าวต้มก็ร้อนร้อนแกงก็ร้อนร้อนตักพัวใส่พัวใส่อุ้มก้นไม่ได้เราเห็นปรากฏหลายเรื่องว่าพระบางรูปไปบิณฑบาตเห็นพลิกมืออยู่ตลอดเวลาเอ้ยเป็นอะไรเนี่ยพระทำไมเป็นอย่างนั้นพอสังเกตดูเห็นไอข้าวไอแกงชุยชุยออกจากบาตรมาไม่มีฝาบาตรมองเห็น
ก็เข้าใจว่าโอ้พระคงถือบาตรร้อนนะไม่รู้จะทำยังไงก็รีบดึงเอาหญ้ามือกำดึงหญ้ามากำหนึ่งแล้วก็ม้วนกลมๆแล้วเอาหญ้าพันให้เป็นวงคล้ายๆบ้านเราเรียกอะไรวงอะไรที่เป็นรองก้นหม้อน้ำดื่มเมื่อก่อนเนี่ยบ้านนี้เรียกอะไรก็ไม่รู้แต่ภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าเสวียนหญ้าทำเป็นเหมือนห่วงยางเอาไปถวายหลวงพ่อเอานี้รองก้นบาทเลยครับพระก็รับไปเอาวางบาทใส่ลงวงปุ๊บก็ถืออ่าดีขึ้นนะไม่ร้อนนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะเห็นสภาพว่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพระท่านดำรงชีพอย่างไรทีนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดจะออกโปรดสัตว์ให้ตั้งเมตตาจิตตั้งแต่อยู่ในเขตที่พักของตนจะเป็นวัดหรือป่าอย่างไรก็ช่างในที่ที่นอนจำวัดกลางคืนนั่นแหละตื่นมาเมตตาเกิดขึ้นว่าเราจะออกโปรดสัตว์มันเป็นยังไงออกโปรดสัตว์เนี่ยให้นุ่งห่มจีวรแห้งเรียบร้อยตัดเล็บมือตัดเล็บเท้าโกนผมและเคราเกลี้ยงเก่าผิวพรรณสะอาดสะอ้านไม่ได้แปลว่าขาวนะครับสะอาดก็อย่าให้มันเลอะโอกโลกเอกเลขหลายไม่ใช่ตื่นมาหน้าก็ไม่ล้างขี้ตาก็ยังไม่ได้แกะอุ้มบาตรไปบิณฑบาตทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยนุ่งห่มจีวรเป็นปริมณฑลจีวรจากเข่าลงไป8นิ้วของตัวเองเอาขออภัยสบงจากเข่าลงไป8นิ้วของตัวเองจีวรจากเข่าลงไป4นิ้วของตัวเองถ้านุ่งห่มแบบพระวินัยจะเห็นว่าสบงแลบออกมา1ฝ่ามือสบงอยู่ข้างบนไอ้ขออภัยสบงแลบลงข้างล่างจีวรอยู่ข้างบนเหลื่อมกันเหมือนกับบางคนเขานุ่งผ้าสิ้นแล้วก็ชั้นในอยู่ข้างล่างชั้นนอกอยู่ข้างบนอะไรประมาณนุ่งอย่างนั้นนะครับไม่เชื่อลองไปสังเกตดูพุทธรูปโบราณดูเห็นจีวรต่ำกว่าเห็นสบงต่ำกว่าจีวรห่างกัน4นิ้วของใครของมันนะครับเมื่อห่มจีวรเป็นปริมณฑลเรียบร้อยแล้วให้ตั้งเมตตาจิตเกิดขึ้นว่าเราจะสำรวมอินทรีย์แล้วก็ก้าวเท้าออกไปทุกย่างก้าวด้วยกิริยาที่สำรวมอินทรีย์แผ่เมตตานำหน้าไปว่าเราจะไปเพื่อทำผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสทำยังไงบุคคลใดมีใจเป็นกลางเฉยอยู่เมื่อเห็นการนุ่งเรียบร้อยของเราแล้วเมื่อเห็นกิริยาท่าทางย่างเท้าด้วยอาการสำรวมทอดตาพอประมาณไม่กระสับกระส่ายเรียบร้อยดีแม้ผู้นั้นจะมีจิตกระด้างอยู่ก็จักเลื่อมใสเพราะเรียบร้อยแล้วเกิดอุ้ยลูกไข่เลยทำไมเดินเรียบร้อยการนุ่งห่มทำไมเรียบร้อยไม่เหมือนพระอื่นสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ในอิริยาบถที่สำรวมอินทรีย์เรียบร้อยเป็นระดับศีลขั้นอินทรีย์สังวรไม่ใช่ศีลขั้นสมาทานไม่ว่าตอนบวชรับไตรสรณคมรับศีล10เป็นสามเณรแล้วเข้ายติกรรมวาจาเลยได้เป็นพระก็เลยเป็นพระไปตลอดชาติไม่ใช่ก็บอกแล้วไงว่าเป็นพระนั้นราคาของพระอยู่ที่อินทรีย์สังวรถ้าขาดอันนี้ราคาตกไม่มีราคาเป็นพระไม่มีราคาดังนั้นการเดินออกไปทุกย่างก้าวจะไปเพื่อให้เขาเลื่อมใสไปทำผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้ได้เลื่อมใสทำผู้เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสมากยิ่งขึ้นเมื่อจิตเขาเลื่อมใสแล้วเจตนาให้จึงเกิดขึ้นเมื่อเจตนาให้เกิดขึ้นแล้วเขายังไม่รู้เพราะเกิดมายังไม่เคยให้ทานยังไม่เคยบริจาคทานเขาจะให้อย่างไรเนาะเขาจะเอาอะไรให้เนาะสมณะหัวล้นห่มผ้ายอมน้ำฝาดที่สำรวมอินทรีย์เดินมานี่
ถ้าเราถวายในสิ่งที่เรามีเท่านี้เท่านี้จะควรไหมเนาะหรือท่านต้องการสิ่งใดที่เราไม่มีเราจะหาให้อย่างไรเนาะเขาก็จะวางแผนตั้งแต่เห็นเราเดินแวบๆมาข้างหน้านู้นมองดูเรียบร้อยถ้าเขาเริ่มใส่แล้วเขาจะถามเช่นถามว่าหลวงพ่อต้องการอะไรครูบาต้องการอะไรครับหรือต้องการให้โยมทำอะไรให้หรือท่านต้องการของจำเป็นอะไรให้บอกปะวางระนาออกปากเมื่อต้องการอะไรให้บอกถ้าโยมมีก็จะได้ถวายแต่หากยังไม่มีสามารถหาได้ด้วยอัตภาพก็จะหามาถวายแต่ถ้าศรัทธาแรงจนถึงขณะจะสละชีวิตให้ตั้งแต่เกิดมาโยมยังไม่เคยเลื่อมใสผู้ใดในโลกนี้แม้แต่บิดามารดาก็ยังไม่เคยเลื่อมใสต่อความเลื่อมใสที่มีกับท่านในวันนี้เพียงท่านเอ่ยปากบอกว่าต้องการสิ่งใดต่อให้จะสละชีวิตโยมก็จะหามาถวายโอ้ยถ้าถึงขนาดนี้ก็สุดยอดหากเขาถามว่าต้องการอะไรหรือเขาถามว่าโยมมีอันนี้ถวายได้ไหมหรือเขาถามแบบซื่อๆไม่รู้จะใช้คำพูดไปอย่างไรถ้าโยมถวายอันนี้ท่านจะรับไหมขอให้ใช้อริยะโวหารอย่าท้ายโปถุชนิกะโวหารโปถุชนิกะโวหารก็คือขอออกจากปากเลยพูดหลวงพ่อมาทำไมครับแล้วไอ้ที่อุ้มมานั้นมันลูกอะไรนั่นน่ะว่าเขาไม่เคยเห็นบางบ้านเขายังไม่มีศาสนาเลยบาทเขาก็ไม่รู้จีวรเขาก็ไม่รู้ท่านเป็นใครเป็นอะไรเนี่ยผมเคยมีคนมาถามผมครั้งหนึ่งไปประเทศจีนเขาก็เห็นเรานุ่งห่มอย่างเนี้ยแล้วคนจีน 4-5 คนก็เดินมาใหม่ๆเขาก็นึกว่าเราคงจะฟังภาษาจีนออกเขาก็พูดภาษาจีนแล้วก็ฟังไม่ออกเขาก็เลยเปลี่ยนไปเป็นพูดภาษาอังกฤษเขาถามว่าคุณเป็นอะไรเขาไม่ถามว่าเป็นใครนะคุณเป็นอะไรเราก็บอกเขาเป็นภาษาจีนเลยใต้สื่อเขามองเราตั้งแต่เท้าจนหัวแล้วเขาก็ไปเห็นวัดเป็นพระจีนแล้วเขาก็ชี้บอกเราว่านั่นๆไต้ซืออันเนี้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันโน้นอ่ะใช่ก็เลยต้องบอกเขาว่าเนี่ยเป็นไต้ซือไทยกว่าไต้ซือเขาก็เข้าใจนะเขาเข้าใจว่าเป็นนักบวชเป็นพระมาจากประเทศไทยอะไรประมาณอย่างเนี้ยดังนั้นถ้าเรามีกิริยาท่าทางที่ดูแล้วน่าเลื่อมใสกว่าพระจีนที่เขาเห็นอยู่ทุกวันเขาต้องศรัทธาโดยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นะพื้นฐานแท้ของความมนุษย์เนี่ยเห็นสิ่งใดดีกว่าสิ่งที่ตัวเองเคยเห็นว่าดีแล้วใจมันก็จะน้อมไปเชื่อมั่นศรัทธาเลื่อมใสเพียงแต่ว่ากิริยาคำพูดเลื่อมใสเขาจะออกไปเป็นอะไรบางทีเพื่อโอ้สุดยอดอะไรอย่างเนี้ยจริงเขาเลื่อมใสแต่เขาจะใช้คำพูดไม่เป็นถ้าเขาถามว่าโยมมีของสิ่งนี้จะถวายจะรับไหมหรือได้ไหมถ้าเป็นโปถุชนิกะโวหารคือโวหารของพระปุถุชนขาดการศึกษาเรียนรู้หลักแห่งอริยะโวหารก็จะพูดตรงๆได้ยอมได้บางทีเขาจะคิดอะไรลองใจดูแค่นี้ก็จะเอาแล้วพระพวกนี้หรือนักบวชพวกนี้เอาแก่ได้ถ้าบอกว่าจะให้แล้วไม่ให้ก็ไม่ได้เอาให้หน่อยนึงบีให้หน่อยนึงพอหรือยังไปแล้วนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อริยะโวหารเขาไม่บอกว่าได้หรือไม่ได้ก็ให้ตอบไปว่าถ้ามีศรัทธาก็ถวายเถิดเนี่ยอริยะโวหารนะครับถ้ามีศรัทธาก็ถวายเถิด
ข้างเราจะตอบว่าถวายได้ไหมเขาบอกได้ถ้าเราบอกเขาว่าได้อะไรถามดูก็จะเอาจริงๆเพราะชาวบ้านบางคนก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าบอกไม่ได้โอ้เราอุตส่าห์มีศรัทธาจะให้ปฏิเสธเราได้ยังไงถ้าเราบอกว่าไม่ได้ก็หาว่าปฏิเสธถ้าเราบอกว่าได้ก็เอาแก่ได้เอ๊พระพวกนี้ดังนั้นอริยโวหารพระพุทธเจ้าก็เลยแนะนำวิธีออกของคำพูดเวลาเขามาปรารถนาว่าจะให้ได้หรือไม่ได้ดีหรือไม่ดีเหมาะหรือไม่เหมาะควรไม่ควรให้พูดว่าเมื่อมีศรัทธาก็ถวายเถิดถ้ายังไม่ศรัทธาก็รอไว้ก่อนนะคำพูดนี้ไม่ใช่รับไม่ใช่ปฏิเสธแต่โยนพางระไปให้เขาตัดสินใจด้วยตัวของตัวเองด้วยความอิสระเป็นใหญ่ในใจเป็นใหญ่ในวัตถุที่เขาจะให้ไม่เห็นแก่ว่าเราอยากได้เขาไม่ให้ก็ไม่คือซะแล้วเห็นว่าเราไม่อยากได้เขาอยากจะให้อยู่ก็ปฏิเสธหาว่าเขายากจนแน่เลยแบบเนี้ยก็จะคิดไปอย่างต่างๆนานาดังนั้นอริยโวหารนี่มีมากนะครับเป็นร้อยร้อยวจีร้อยวลีอยากให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเรียนรู้อริยโวหารหน่อยใครพูดได้ขนาดนี้ว่าสุดยอดนะครับต่อให้คนไม่เลื่อมใสก็จะเลื่อมใสโอ้ท่านรู้ได้ไงเนาะว่าเราศรัทธายังไม่แรงคิดไปนะครับโอ้ยท่านพูดถูกใจมากเลยนะเนี่ยเอาทั้งนั้นพอไม่มีศรัทธาก็ต้อนศรัทธาขึ้นมาอีกก่อนหน้านี้ไปเทศที่อุดรธานีมีโยมคนหนึ่งเป็นระดับเสียนะครับมีธุรกิจมากมายมานิมนต์ไปเทศตอนโทรมาถามว่าท่านอาจารย์มหานิมนต์มาเทศจะคิดค่าตัวเท่าไหร่ก็บอกไปตรงๆแต่เขาฟังไม่เข้าใจมีราคาเท่าศรัทธาของโยมผมบอกงี้นะราคาค่าตัวเท่ากับศรัทธาของโยมแล้วแต่โยมมีศรัทธาจะถวายเท่าไหร่ก็ถวายตามนั้นไม่ได้มีค่าตัวกำหนดว่าเท่านั้นเท่านี้หรอกอ้าวถ้าพูดอย่างนี้โยมถวาย5บาทก็ได้สิสาธุได้เลย ได้แล้วเคยมีคนถวายกันเทศท่าน5บาทไหม5บาทยังไม่เคยมีแต่2บาทเคยมีคนถวาย2บาทถวายจริงถวาย2บาทใส่ซองมาอย่างนี้กันเทศเปิดมามี2บาท มีอยู่อะไรนะทำไมเหรอจะมาจัดเอาเหรียญมาดูเหรอถ้าเหรียญอ๋อเมื่อเร็วๆมาเนี่ยครับในราชการนี้แหละครับถามทำไมไม่เกี่ยวกับราชการตรงไหนเนี่ยอ๋อครับเร็วๆนะครับเมื่อสักไม่กี่เดือนมาเนี่ยครับนะครับอ้าวถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ได้ถ้างั้นยอมขึ้นราคาให้ก็ได้เอ้าขึ้นเท่าไหร่ 2,000 ได้ไหมอาตมาบอกว่ามีราคาเท่ากับศรัทธาของโยมโยมมีศรัทธาขึ้นระดับ 2,000 แล้วเหรอเอาใหม่ก็ได้ 5,000 ก็แล้วกันงั้นน่ะ ไปมาโอ้ไม่ต้องพูดแล้วโยมพูดเรื่องอะไรไร้สาระมากเลยโยมไปฟังอาตมาเทศจบแล้วโยมอยากถวายอะไรถวายเลย อย่าเพิ่งตีราคามันยังไม่ได้ฟังเทศพอไปเทศดึงนามบัตรออกมาครับเขียนใส่ท้ายนามบัตร 20,000 บาทแล้วก็นามบัตรมาให้ไม่ให้เงินนะให้นามบัตรบอกว่าท่านไปซื้ออะไรก็ช่างที่ร้านผมเนี่ยลดให้ 20,000 บาทสุดท้ายมันหลอกเราไปซื้อของด้วยขำนะขำแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนั่นแหละได้ 20,000 บาทเป็นตัวเลขมาซื้อของอะไรที่ร้านโยมไปซื้อเลยลด 20,000 บาทนะก็เลยกลายเป็นโปรโมชั่นลดราคาอะไรประมาณนี้
เออเขาถวายโปรโมชั่นเรานั้นว่าไปแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เราให้ฟังเนี่ยดังนั้นเมื่อเขาถามว่าโยมมีอันนี้จะถวายได้ไหมเราก็บอกว่าเมื่อศรัทธาก็ถวายเถอะแต่ถ้าเขาถามว่าสมควรไหมเราก็อย่าบอกว่าของเขาสมควรหรือไม่สมควรแต่บอกว่าเราเนี่ยสมควรอะไรนะครับพระพุทธองค์ทรงสอนอาตมาทั้งหลายเอาไว้ว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรอย่างเช่นถวายเนื้อดิบไม่ควรถวายไข่ดิบไม่ควรนะครับผักดิบได้อยู่นะครับถวายผลไม้หรือพืชผักที่มันงอกเกิดได้ไม่ควรแต่แก้ไขเฉพาะหน้ากัปปิยะได้อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแนะนำอย่างนี้ได้อันนี้เรียกว่าอริยะโวหารหรือเรียกอย่างหนึ่งคือกัปปิยะโวหารนั่นเองทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าใครเขาไม่ศรัทธาเขาก็จะหลีกไปเขาเห็นพระถือบาตรมาเขาคงเข้าใจว่าขอทานแน่ๆถ้าเขารังเกียจอยู่เขาจะรีบหลบหน้าหลีกเลี่ยงไปหลบซะไม่ให้เราเห็นแต่ถ้าใครกล้ามาถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนต้องการอะไรแสดงว่าเขาสนใจเราแล้วนะครับอย่าให้พลาดโอกาสอย่าให้เสียโอกาสในตัวบุคคลนั้นว่าศรัทธาของคนนี้จะได้เกิดเลยเช่นพอไปถึงยอมขอบิณฑบาตเป็นเจ้าภาพเสาต้นหนึ่งนะยอมนะต่อมากำลังสร้างโบสถ์กำลังสร้างศาลายังไม่มีเจ้าภาพเสายอมรับเลยนะยอมนะเป็นบุญของยอมนะไม่งั้นต่อมาไม่มาหานะโอ้ถ้าอย่างนี้แทนที่ศรัทธาเขาจะเกิดโอ้ยวันนี้เจอพระสวยเลยวันเนี้ยใช่ไหมถามถ้ามีกระจิตกระใจหน่อยมันต้นละเท่าไหร่หลวงพ่อ 25,000 ใช่ไหมเขาคงจะหลีกหนีไม่อยากกล้าจะเจอพระอีกเลยนั่นแสดงว่าหากก้าวเท้าใดไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไปทำเพื่อให้ผู้ยังไม่ศรัทธาได้ศรัทธาและทำผู้ศรัทธาอยู่แล้วศรัทธายิ่งขึ้นก้าวออกนอกเขตที่พักเลยอุปจาระออกไปเท่านั้นปรับอาบัติทุกกฎทุกย่างก้าวถ้าสมมติว่าเราอยู่ในวัดพ้นประตูวัดหมายถึงว่าเราไปยืนอยู่ประตูวัดหรือกำแพงวัดนะครับลองเอาน้ำสาดดูนะครับเอาขันน้ำนะครับขันใส่น้ำสาดเต็มแรงของเราเลยสาดท่าไหนก็ได้สาดขึ้นบนสาดลงข้างสาดเวียงยังไงช่างให้น้ำมันไปไกลที่สุดตั้งแต่ประตูวัดไปถึงน้ำตกไกลที่สุดเรียกว่าอุปจาระครับตั้งแต่ในเขตวัดออกไปถึงระดับน้ำสาดถึง อุปจาระเนี่ยยังไม่ต้องอาบัติครับเลยเขตอุปจาระไปต้องอาบัติทุกกฎทุกย่างก้าวเดินไปรอก้าวก็ต้องอาบัติร้อยทุกกฎครับข้อนี้เคยได้ยินไหม นะครับหมายความว่าในระยะของก้าวใดเราพลั้งเผลอลืมตั้งใจว่าจะไปทำผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสจะทำผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้น3ก้าวแรกตั้งใจอยู่พอไปก้าวที่4มีคนมาถามลืมแล้วก็ปรับอาบัติทุกกฎทุกกฎทุกกฎไปจนได้สติขึ้นมาเลยโอ๊ยลืมตั้งใจก็เท่าว่าต้องอาบัติทุกกฎในศาสนาไปหลายก้าวแล้วนี่เพียงเล็กน้อยนะครับแล้วทุกวันนะครับเราออกบิณฑบาตอ่ะทุกวันทุกวันวันหนึ่งก็ไม่รู้กี่อากี่ทุกกฎถ้าออกไปบิณฑบาตบ้านไกลๆหน่อยเป็นกิโลเม็ดหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก3ก้าวเนาะกิโล 1,000 เม็ดก็3,000 ทุกกฎ เพราะอย่างนี้ครับชีวิตของความเป็นนักบวชหากมีโทษเล็กๆน้อยๆสะสมอยู่เราจึงไม่ปลอดโปร่งใจในเวลาอยู่ครองเพศเป็นนักบวชจะมีความอึดอัดจะมีความหดหู่จะมีความไม่กระชุ่มกระชวยสถานการณ์ใดเข้ามาเผชิญหน้าก็จะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายท้อถอยไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่อยากทำก็อยู่งั้นน่ะแต่ถ้าใครรักษาศีลดีมีอินทรีย์สังวรอยู่ตลอดเวลาจะไปสู่ชุมชนต้องตั้งเมตตาอย่างนี้ไม่ว่าจะไปในเวลาใดเวลาเช้าบิณฑบาตเวลาสายจะออกไปธุระสิ่งใดก็ตาม
ก็ให้ข้าวเท้าไปด้วยตั้งใจว่าจะไปทำผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสถ้าในหมู่บ้านนั้นมี100ครอบครัวเราไปอยู่วันแรกเราทำให้เขาเลื่อมใสได้สัก1คน1ครอบครัวถ้าเราอยู่ถึง1ปีแล้วคนครึ่งหมู่บ้านยังไม่เลื่อมใสเราแสดงว่าเราสำรวมเรื่องนี้น้อยไปหน่อยอย่าคิดว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าจะไม่มีประโยชน์ทดลองได้ลองทำอย่างนี้เป็นประจำให้ได้ทุกวันทุกวันทุกวันดูอย่าว่าแต่หมู่บ้านนี้เลยข่าวนี้จะลือไปทั่วหมู่บ้านอื่นๆก็จะพากันหลั่งไหลมาทำบุญที่หมู่บ้านที่วัดเนี้ยมีหลวงพ่อองค์หนึ่งมีองค์หลวงปู่องค์หนึ่งไม่เหมือนใครไม่เชื่อไปดูได้ผมจีวรท่านจะเรียบร้อยมากสำเดินนี่สำรวมมากพูดน้อยพูดน้อยแต่ก็เข้าใจง่ายมีเมตตาสูงถ้าไม่ไปวอแวอะไรกับชาวบ้านเนี่ยเขาจะว่าพระมีเมตตาสูงนะครับนิ่งใจเย็นโอ้ยหลวงพ่อใจเย็นหลวงพ่อมีเมตตาไม่เคยเห็นใครเป็นอย่างนี้เลยใครทุกข์ยากลำบากในใจอะไรอยากจะขอพรไปขอพรวันนั้นก็กระโดกกระดิกไปขอพรวันนั้นก็มัวแต่แทงหวยไปขอพรวัดนั้นก็มัวแต่ก่อสร้างไปขอพรวัดนู้นก็มัวแต่ทำเครื่องรางของขังอยู่หลวงพ่อนี้นั่งเฉยๆอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างไปขอพรหลวงพ่อนี้ดีกว่าขังกว่าเห็นไหมจริงๆไม่ใช่ว่านี่ไปทำอะไรเฉยนะกำลังสำรวมอินทรีย์อยู่นี่คือราคาของพระสร้างโบสถ์ร้อยล้านก็ไม่มีราคาไม่นานก็จะถูกชาวบ้านโจมตีอีกไม่นานสาวแก่ไม่ไหม้ก็จะมารุมมาตุ้มอีกไม่นานก็จะเป็นหนี้ร้านค้าอีกไม่นานก็จะมีคนมากู้หนี้ยืมสินใช่ไหมครับแต่สำรวมอินทรีย์ไม่ใช่จะมีคนมายืมแต่จะมีคนเอามาให้เอามาให้แล้วก็อย่าเก็บสะสมไว้ทำบุญทำบุญพัฒนาพัฒนาช่วยเหลือสังคมสร้างบารมีใช่ไหมครับมันจะมีอย่างนี้มันจะไกลมันเป็นขั้นบารมีขั้นบารมีไปดังนั้นวิถีทางการสร้างบารมีในศาสนาเนี่ยถ้าภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ถือศีลแล้วเริ่มที่ย่างก้าวที่หนึ่งที่ออกจากเขตที่พักอาศัยตนเองออกไปจะไปทำผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสทำผู้เลื่อมใสอยู่แล้วเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้แหละนะครับจะทำให้คนจำนวนมากเนี่ยหันมาให้ความสำคัญของเพศอย่างนี้ผู้นี้เพียงผู้เดียวก็แผ่บางก็มีแผ่วาสนาแผ่บุญญาที่การคุ้มครองถึงลูกศิษย์และบริวารของตัวเองได้ด้วยแม้เราจะเรียบร้อยคนเดียวลูกศิษย์ผู้ติดตามห้อมล้อมจะไม่เรียบร้อยก็ดูดีอาจารย์สำรวมก็ดูดีถ้าเขาจะติก็ติบริวารโอ้ยอาจารย์สำรวมสมบูรณ์ทุกสิทธิ์ไม่ได้เรื่องเลยเราอาจจะติไปทางนั้นได้อยู่แต่ในที่สุดเขาก็ยอมรับลูกศิษย์อาจารย์ดีเขาก็ยอมรับที่อาจารย์คุ้มครองได้อยู่นะครับทีนี้มาดูครับโอกาสของชาวบ้านกับโอกาสของชาววัดนี่แตกต่างกันในการสร้างบารมีถามว่าบุญวาสนาบางก็มี3ระดับขั้นเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ใครเกิดอย่างไรแล้วมันจะไปจบลงยังไงเริ่มต้นนะครับเมื่อกี้บอกว่าทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสำรวมอินทรีย์นี่เป็นขั้นศีลนะครับเป็นขั้นศีลส่วนบุญในศาสนานี้อะไรก็ตามให้ทานก็เรียกว่าบุญรักษาศีลก็เรียกว่าบุญจงเจริญภาวนาก็เรียกว่าบุญขนขวายเคารพนอบน้อมเรียกว่าบุญแสดงธรรมรักฟังธรรมแบ่งบุญอนุโมทนาบุญทำความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงเป็นบุญทั้งนั้นแต่เมื่อขมวดมาให้เห็นสภาพบุญจะมีอยู่สองสภาพใครทำแล้วตรงกับสองสภาพนี้ให้เรียกว่าทำบุญเลยไม่ว่าจะทำทางกายวาจาหรือใจก็ช่างแต่เมื่อทำแล้วมันได้ผลเป็นสองสภาพต่อไปเนี้ยให้เรียกว่า
การทำนั้นทั้งหมดคือทำบุญครูบาอาจารย์จำไว้ด้วยโยมก็ยิ่งต้องจำหนึ่งชำระกายวาจาใจให้สะอาดครับเพราะคำว่าบุญของพระพุทธเจ้าแปลว่าเครื่องชำระทวารทั้งสามให้สะอาดเช่นในใจของคนใดแน่นไปด้วยความตระหนี่ทีเหนียวเอาแก่ได้เกิดโลภมากเอารัดเอาเปรียบเปลี่ยนมาบริจาคทานให้ทานแบ่งปันไม่เอาแก่ได้แต่กลับจะแบ่งปันเห็นไหมครับก็เลยตัวการให้ทานจะไปชำระความตระหนี่ออกจากจิตใจให้ใจใสปราศจากความตระหนี่ทีเหนียวนี่เป็นบุญนั้นสภาวะของบุญคือชำระให้สะอาดที่กายวาจาและใจนั่นเองกายมัวแต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาสมาทานศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะครับกายก็จะสะอาดจากการฆ่าการคุกคามการเบียดเบียนวาจาเคยพูดโกหกหลอกลวงตำหนิติฉินนินทาเมื่อสมาทานศีลข้อ4แล้วศีลก็จะไปชำระวาจาไม่ให้เพื่อนด้วยวจีทุจริตต่างๆดังนั้นวาจาก็จะถูกศีลชำระให้สะอาดดังนั้นการที่มีวาจาสะอาดก็เป็นการมีบุญประการหนึ่งดังนั้นเวงรมณีในศีลทั้ง5ข้อนี้ก็คือวิธีทำบุญคือชำระกายวาจาให้สะอาดส่วนการชำระใจต้องไปชำระถึงระดับที่ไม่ชอบไม่ชังไม่หลงเผชิญอะไรเข้าก็อย่าพึงชอบจนกว่าจะพิจารณาเห็นโทษเห็นประโยชน์ก่อนเผชิญอะไรเข้าก็จะไม่ชังจนกว่าจะพิจารณาเห็นโทษเห็นประโยชน์ก่อนเผชิญอะไรเข้าก็จะไม่รีบหลงไม่มัวเมาจนกว่าจะพิจารณาได้ทันว่ามีคุณหรือมีประโยชน์มีโทษอะไรไหมใช้ปัญญานำหน้าในสภาวะจิตใจการทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าทำบุญเพราะอย่างนี้เท่านั้นจึงจะชำระกายวาจาใจให้สะอาดได้และในระหว่างที่ชำระกายวาจาใจให้สะอาดอยู่นั้นบุญชนิดที่สองซึ่งเป็นความเต็มแห่งบุญจึงจะเกิดขึ้นเพราะบุญในความหมายที่สองแปลว่าเต็มดีๆของดีเต็มในที่กายวาจาใจที่สะอาดแล้วนั่นแหละบุคคลใดทำกายสะอาดแล้วก็ทำความดีทางกายกายที่สะอาดนั้นก็จะค่อยๆเต็มด้วยความดีวาจาของคนใดเมื่อสมาทานศีลให้วาจาสะอาดแล้วเอาวาจานั่นแหละพูดดีๆพูดตามความเป็นจริงพูดยกย่องคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟังยกย่องนายกอให้นายขอฟังยกย่องนายขอให้นายกอฟังมันชังกันอยู่มันก็กลับมาสมัครสมานขี่สามัคคีกันได้แต่ถ้ามันยังไม่แตกแยกกันไปพูดความชั่วนายกอให้นายขอฟังพูดความชั่วนายขอให้นายกอฟังไม่นานก็แตกกันอันนั้นการพูดให้เกิดสมัครสมานสามัคคีพูดให้เคารพซึ่งกันและกันพูดให้มีความยินดีมองในด้านดีของกันและกันนั้นเป็นวาจาที่จะเติมเต็มที่วาจาเมตสภาวะจิตใจก็เหมือนกันเมื่อใจใสสะอาดดีแล้วสร้างทัศนคติที่ดีดีลงบรรจุใส่ใจเอาไว้ตามองเห็นอะไรก็จะมองให้กุศลเกิดขึ้นให้ยถาภูตญาณตามสภาพความเป็นจริงมันเกิดขึ้นอย่าเพิ่งลุ่มอย่าเพิ่งหลงอย่าเพิ่งไปเผลอว่าอุ๊ยอันนี้ดีชอบซะแล้วจะกลายเป็นยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางไม่ได้พลั้งเผลอก็ชังโกรธเกลียดชิงชังผูกใจเจ็บอาฆาตเคียดแค้นจองเวรไว้ซะแล้วไม่ได้ต้องพิจารณาอย่างว่องไวฉับพลันทันทีเป็นการชำระใจแต่ถ้าหากว่าไม่เคยยินไม่เคยได้ฟังไม่รู้วิธีทำไงถึงจะได้ก็ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มาก
คนที่สั่งสมบารมีมาเต็มแล้วนั้นเกิดมาแล้วจะรู้ว่าอันนี้แต่คนยังไม่รู้บารมียังไม่มีบุญยังไม่มีวาสนายังไม่มาก็ต้องศึกษาจากคำผู้รู้ทั้งหลายคอยแนะนำพร่ำสอนให้เราได้รู้หากเมื่อไรบุญของบุคคลใดไม่ว่าบรรพชิตหรือข้างฤหัสทั้งสะอาดทั้งเต็มแล้วใจก็จะน้อมไปสู่ความดีใจก็จะน้อมไปสู่การละบาปอยู่ทุกวี่ทุกวันใจก็จะน้อมไปสู่การสั่งสมบุญกุศลอยู่ทุกวันทุกวันจนกลายเป็นปกติของคนคนนี้เลยตื่นมาต้องใส่บาตรก่อนจะไปธุระอะไรต้องใส่บาตรก่อนถ้าตราบใดยังไม่ได้ให้ทานเราจะไม่กินอาหารต้องได้ให้ทานก่อนถึงจะกินไม่อย่างนั้นขลำวงตระกูลถือมานานเห็นไหมถ้าคิดอย่างนี้ก็จะเป็นอาจินเป็นอาจินเป็นนิจศีลอยู่เนืองเมืองทำอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันจนเป็นปกติของคนคนนั้นใครมีความดีเป็นปกติให้เรียกความดีที่มีอยู่เป็นปกติไม่ใช่กระท่อนกระแท่นบางวันบางเวลาคือสม่ำเสมอดีตลอดอย่างนี้ว่าวาสนาวาสนาแปลว่ากระบวนการของความดีที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ขาดตอนมันเนื่องถึงกันอยู่เสมอมันไม่เป็นท่อนกระท่อนกระแท่นไม่ใช่เป็นเหมือนถนนสายจากวังสะพุงไปจังหวัดเลยข้ามไปทางนี้ถนนทั้งหมดเนี่ยเป็นบาปสะพานเป็นบุญถนนยาวตั้ง28กิโลเนี่ยมีสะพานอยู่กี่สะพานสมมติว่ามีสัก5สะพานก็เท่าว่า28กิโลเนี่ยมีสะพานบุญอยู่5บุญตรงนั้นบาปตลอดชีวิตของเราก็ทำนองอย่างนั้นใน1ปีเนี่ยใน1วัน24ชั่วโมงไปทำบุญที่วัด1ชั่วโมงโอ้ยกระวนกระวายเกือบตายกว่าจะได้เลิกมาเนี่ยแต่ไม่ได้ไปทำบาปอย่างนี้นะเนี่ยไข่มดแดงต่งแล้วแบบเนี้ยไปแย่ไข่มดแดงกันดีกว่าแย่ได้ทั้งวันฝนตกแบบนี้แมงกินนูนออกแล้วไปใต้แมงกินนูนดีกว่าไปใต้เขียดดีกว่าไปจับหนอนจับด้วงคุดคุ้ยทำได้ทั้งวันเพลินมีความสุขแต่จะหันเข้าสู่หากระแสการทำบุญสักหนึ่งชั่วโมงอึดอัดขัดเคืองก็เท่ากับถนนสายยาวนานๆเจอสะพานทีหนึ่งนานๆเจอสะพานทีหนึ่งบาปนานนานๆจะได้เจอบุญทีหนึ่งในชีวิตในแต่ละรอบวันมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นวาสนาของบุคคลนั้นแทนที่จะเป็นวาสนาด้านเจริญก็จะกลายเป็นวาสนาด้านเสื่อมอะไรก็ตามนะที่มันเนื่องนานๆติดกันพืชไปอยู่สม่ำเสมอจนเป็นปกติเป็นนิจศีลของบุคคลนั้นมันเป็นสองด้านหนึ่งทำบาปเป็นปกตินานๆทำบุญครั้งสองทำบุญเป็นปกตินานๆจะได้ทำบาปครั้งใครมีอัตราส่วนบาปมากกว่าบุญก็มีบาปเป็นวาสนาใครมีอัตราส่วนบุญมากกว่าบาปก็มีบุญเป็นวาสนาบุญมากบาปน้อยบุญก็ส่งผลมากบาปก็ส่งผลน้อยแต่ถ้าบาปมากบาปส่งผลมากมีบุญน้อยบุญก็ส่งผลน้อยบาปก็ส่งผลให้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่ประสบภัยพิบัติประสบอุปสรรคประสบปัญหาของชีวิตทำอะไรก็ไม่เจริญงอกงามตกต่ำตลอดเมื่อใดบุญได้ส่งผลทำเล็กๆน้อยๆก็เจริญงอกงามประสบผลสำเร็จได้ดั่งใจปรารถนาบุคคลใดมีความเสื่อมเป็นปกติเพราะนั่นคือวาสนาที่ทำบาปยาวๆนานๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆนานๆจะได้ทำบุญครั้งมีวาสนาทางเสื่อมส่วนบุคคลใดได้ทำความดีอยู่อย่างต่อเนื่องเนืองๆสม่ำเสมอบุญก็ส่งผลอยู่ต่อเนื่องเนืองๆก็เรียกว่าคนมีวาสนาด้านมีความสุขมีความเจริญหลังจากนี้ไปอนาคตข้างหน้าตลอดชีวิตของเรายังไม่รู้ยังไม่ได้ทำ
แต่สามารถทบทวนย้อนหลังไปตั้งแต่เราจำความได้มาถึงวันนี้บอกได้ไหมว่าบาปกับบุญอันไหนมากกว่ากันในชีวิตของเราเนี่ยถ้าสามารถบอกตัวเองว่าทำบาปไว้มากกว่าบุญก็ให้รู้ทันว่านั่นเรามีวาสนาด้านเสื่อมอยู่แม้ความเสื่อมที่เคยประสบแล้วยังไม่ใช่ความเสื่อมทั้งหมดยังมีความเสื่อมอื่นๆรอส่งผลอยู่ส่วนคนใดตรวจสอบตัวเองแล้วมีความดีมีบุญมามากมีด้านดีมากกว่าด้านไม่ดีแน่นอนว่านั่นคือวาสนาของเราคือความเจริญหากประสบความเสื่อมอยู่ณบัดนี้มันเป็นแค่เศษความเสื่อมที่เป็นกรรมวิบากเหลืออยู่เล็กน้อยความดีมากอยู่ในวันนี้จะส่งผลไปเรื่อยๆต่อจากนี้ไปหรือความดีส่งผลแล้วก็ไม่หมดง่ายเพราะความดีเราทำไว้มากยังจะส่งผลให้มีความสุขความเจริญต่อไปได้อีกเนี่ยลักษณะเนี้ยเมื่อมีบุญคือกายวาจาใจใสสะอาดและเต็มด้วยความดีงามประการทั้งปวงที่สามารถสร้างได้ด้วยกายวาจาใจด้วยกำลังความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะศักดิ์สิทธิ์แปลว่าสำเร็จได้ด้วยตัวเองเราทำอะไรสามารถสำเร็จได้ด้วยตัวเองสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่เชื่อเอาสิ่งที่เป็นเครื่องสักการะบูชาสูงสุดนี่เหรียญพระพุทธเจ้านี่เหรียญพระอรหันต์นี่เหรียญพระอุปคุตพระมหาโมคคัลลาพระมาลัยอย่าไปว่าแต่หลวงปู่หลวงตาธรรมดาบ้านเราเลยเอาระดับอริยะสาวกมีอิทธานุภาพมากพระโมคคัลลานะในยุคที่มีประวัติศาสตร์รองจากพระโมคคัลลานะมาก็มีพระปิณโฑละลูกศิษย์เอกต่อจากพระปิณโฑละนิพพานไปหมดแล้วมาถึงยุคพระอุปคุตพระอุปคุตเลยไปแล้วเหลือยุคพระมาลัยมีฤทธิ์ไปสวรรค์ไปนรกได้เอาเหรียญพวกนี้มาสร้างอิทธานุภาพให้เราดูสิหามาเยอะๆเหรียญไหนมีอนุภาพมากองค์ไหนเหาะเหินเดินอากาศได้องค์ไหนแสดงฤทธิ์ได้ดีเอามามานั่งไว้ตักข้างขวาเราจะแสดงฤทธิ์อ้างเอาบุญกุศลของสิ่งมีฤทธานุภาพทั้งหลายในโลกมาใช้วันนี้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยากลำบากเอาแบบง่ายๆเลยแม่ออกเอาผักข้าวมาประเคนยกผักข้าวตั้งไว้แล้วเราก็ยกหลวงปู่อุบาอาจารย์ที่มีฤทธิ์ทั้งหลายมาลูบใส่ฝ่ามือสาธุสิ่งมีศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพทั้งหลายทั่วสากลโลกจงส่งข้าวใส่ปากข้าพเจ้าได้เถิดสาธุเพียงเข้าไหมข้าวลอยพอมาอ้าปากรอเลยไหมมาไหมมันไม่มาแน่นอนแต่มือข้างขวามือข้างซ้ายของเรายังไม่มีฤทธิ์ยังไม่มีเดชเพิ่งบวชใหม่แท้ๆเขียนบาลีตัวขอมก็ยังไม่เป็นสักตัวยันก็ยังไม่ได้สักใส่เนี่ย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 มือหยิบข้าวเข้าปากพับเสร็จเลยมีฤทธิ์กว่าไหมมีฤทธิ์กว่าเพราะอะไรศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนี่ยฟังคำว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอะไรด้วยนะให้เข้าใจภาษาซะหน่อยศักดิ์แปลว่าความสามารถของตัวเองสิทธิ์แปลว่าสำเร็จได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสามารถสำเร็จได้ด้วยตัวด้วยความสามารถของตัวเราเองนะครับทั้งที่เราศักดิ์สิทธิ์กว่าสิ่งใดทั่วสากลทำไมเราไม่ใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของเราสร้างสรรค์สิ่งที่มันจะให้ผลสะท้อนกลับมาเป็นความสุขเป็นความเจริญเพราะมีฤทธิ์อ่ะไม่มีอะไรยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วศักดิ์แปลว่าความสามารถของตนสิทธิ์แปลว่าสำเร็จศักดิ์สิทธิ์สำเร็จได้ด้วยความสามารถของตนเองใช้เลยนะครับทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาการ32ครบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตั้ง32อย่างไม่ต้องไปหาอะไรมาโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมีด้วยหรือครับมีสิ่งเป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าพระรัตนตรัยนะไม่มีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วพระรัตนตรัยถ้าพระรัตนตรัยก็ทำอะไรให้เราไม่ได้ไม่สามารถจะเอาอะไรมาทำให้ได้นะครับ
อะไรทีนี้มาดูขั้นบุญเลื่อนขั้นมาเป็นวาสนาวาสนาเลื่อนขั้นมาเป็นบารมีตอนไหนครับเมื่อได้ทำความดีต่อเนื่องยาวๆเป็นนิจศีลเป็นปกติเป็นชีวิตประจำวันไปก็เกิดอุปนิสัยน้อมไปเกิดต่อเนื่องเป็นถึงขั้นสันตติหรือสันตานะไทยอ่านว่าสันดานครับสันตติหรือสันตานะหรือสันดานเนี่ยพูดแบบชาวบ้านว่าสันดานดิบครับทุกคนมีสันดานดิบเหมือนกันหมดเลยไอ้คนนี้ขี้เกียจสันดานขี้ข้านเอ้ยสันดานดิบคือขี้เกียจใช่ไหมไอ้นี่กินหลายโอ้ยสันดานเอ้ยหาอะไรให้กินก็ไม่อิ่มคือเป็นสันดานคือเป็นปกติเรียกว่ามันเป็นอย่างนี้เลยเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าพูดแบบให้เกียรติหน่อยก็บอกว่าท่าแท้ครับท่าแท้ท่าแท้กับสันดานดิบอันเดียวกันนะครับอะไรก็ตามที่เป็นปกติของคนนั้นคนพูดเพราะเป็นปกติคนพูดหยาบเป็นปกติคนสร้างสรรค์เป็นปกติคนทำลายเป็นปกตินะครับมันจะเป็นท่าแท้งหรือสันดานดิบแต่ถ้าท่าแท้งหรือสันดานดิบนั้นก่อตัวมาจากบุญขึ้นมาเป็นวาสนาขึ้นมาถึงขั้นบางก็มีอันนี้สุดยอดครับอะไรคือบารมีสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุบุคคลสิ่งของบารมีนั้นคือความดีขั้นสูงที่สุดครับเพราะมาจากปรมะแปลว่าสูงสุดหรือบรมใช่ไหมอีนั่นแปลว่าของสูงสุดของดีที่สุดของบรมดีระดับบรมและถ้าเป็นวัตถุบุคคลสิ่งของนะถ้าเป็นบุคคลก็คนที่กำลังสร้างความดีขั้นสูงที่สุดแล้วก็ไม่ใช่สร้างไปเรื่อยๆนะสร้างโดยมีจุดมุ่งหมายว่าจักให้เต็มจักให้เต็มจักให้เต็มเพราะบางเรามีแปลว่าสิ่งที่ควรทำให้เต็มจนถึงระดับมาจากปางระที่แปลว่าฝั่งพระนิพพานบุคคลใดทำความดีด้วยเจตนามุ่งหมายอยู่ว่าจะทำความดีนี้เป็นปัจจัยให้เข้าถึงฝั่งนู้นคือฝั่งพระนิพพานก็เรียกว่าสร้างบางระมีจะเป็นบางระมีได้ต้องผ่านระดับบุญมาก่อนกายวาจาใจต้องสะอาดและเต็มด้วยความดีไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะคิดไม่ว่าทำอะไรก็ล้วนแต่มุ่งไปสู่ความดีต้องขึ้นมาถึงระดับวาสนาทำความดีเนืองจนเป็นอุปนิสัยใจคอเป็นสันดานดิบท่าแท้ของคนนั้นไปเลยเป็นความดีเกิดมาพร้อมกับความดีเลยเวียนว่ายตายเกิดอีกกี่ชาติก็ช่างเกิดมาพร้อมกับบารมีติดตัวมาว่าจะสร้างจะเต็มนั่นความดีที่เป็นวาสนาจึงขึ้นมาถึงขั้นบางระมีระดับความดีขั้นบางระมีเพื่อจะเสริมตรงนี้ชัดเจนมากขึ้นขอเอาพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังสักหน่อยนะครับก่อนจะจบบอกว่าในจริยาปิฎกนะครับพระไตรปิฎกเล่ม33นะครับบางระมีท่านถูกสงเคราะห์ด้วยวิธีการกระทำไว้10วิธีเรียกว่าบารมีสิบทัศแล้วก็บอกบารมีของฝั่งที่ประสบผลสำเร็จ3ขั้นเป็นบารมีอีก3ขั้นคูณด้วยบารมี10ก็จะเป็นบารมี30ทัศแต่สรุปแล้ว30ทัศไม่เอานะครับเอาแบบ10นี่แล้วกันทานถึงขั้นทานะบางก็มีเขาทำยังไงในจริยาปิฎกได้เล่าถึงความตั้งใจของสุเมธดาบสที่ได้พบกับพระปฐมุตตังคะสัมมาสัมพุทธเจ้าอ้อขอไปพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้างหน้าสี่อสงไขยแสนมหากัปผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านามว่ามหาสมณะโคดมผู้ที่เป็นพระสุเมธดาบสที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้านั้น
มีความดำริเริ่มต้นในอัธยาศัยขันธสันดานธาตุแท้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะให้ทานถึงขั้นทานบารมีเป็นยังไงทานถึงขั้นทานบารมีสุเมธาดาบทได้ลำพึงว่าเราจะให้ทานโดยไม่เหลือชนิดแบบเหมือนคว่ำภาชนะให้คือจะให้เกิดความเสียดายหรือหวงแหนในวัตถุนั้นเท่าหนึ่งเมล็ดข้าวที่ยังติดภาชนะอยู่ก็ไม่ได้มีจะไม่เสียดายจะไม่หวงแหนในทานนั้นคือตั้งเจตนาเป็นประเภทวิวัตตะจาคะเจตนาหรือมุตตะจาคะเจตนาเป็นการให้ทานที่มุ่งไปสู่การปล่อยวางหลุดพ้นไม่หวนกลับเสียดายไม่ใช่เหมือนแม่ออกอำเภอวังสะพุงซื้อผ้าเช็ดเท้ามาถวายหลวงพ่อพระครูอุดมวังรานุวัตรเสร็จแล้วก็เที่ยวถามอาจารย์ผ้าเช็ดเท้าที่โยมถวายไปใช้หรือยังใช้ของโยมหน่อยนะใช้ของโยมหน่อยนะถวายของฉันมาก็ฉันของโยมหน่อยนะถวายของใช้อะไรมาก็ใช้ให้โยมได้บุญหน่อยนะคือให้ไปแล้วแต่ยังไปตามผูกว่าของโยมอยู่นะแต่กลับพอมาถึงวัดหมาคาบผ้าเช็ดเท้าไปวิ่งไล่กัดจนว้ายท่านอาจารย์ปล่อยให้หมาไปกัดผ้าเช็ดเท้าของโยมทำไมจริงก็ยังมันกัดไม่ขาดใช่ไหมอันนี้ยกอุปมาเฉยนะครับไม่มีใช่ไหมไม่มีเรื่องจริงเนาะยกอุปมาก็เหมือนกับว่าการให้ทานเนี่ยยังไปผูกจิตมัดอยู่ว่าเป็นของเราของเราของเราอยู่ไม่ปล่อยไม่วางถ้าอย่างนี้เป็นบางก็มีไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่ให้ของกันก็เหมือนกันโอ้ยนี่ผมให้ท่านแล้วทำไมไม่ใช้ของผมอ่ะทำไมใช้เอามาคืน แล้วก็ไม่เป็นบารมีสักทีให้ด้วยความผูกจิตอยู่ไม่ปล่อยไม่วางนะครับดังนั้นวิวัตตาเจจาคะเจนาคือให้เพื่อจะให้เกิดปัจจัยไปสู่ฝั่งพระนิพพานวิวัตตาแปลว่าฝั่งพระนิพพานความหลุดพ้นนะครับหรือมุตตาจาคะให้แบบปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือนะครับนี่คือทานบารมีนะครับต่อไปศีลบารมีครับบุคคลที่จะบำเพ็ญบารมีถึงขั้นศีลบารมีเขาทำกันยังไงเคยได้ยินชื่อสัตว์ว่าจามังรีบ้างไหมครับถ้าผมเอ่ยว่าจามรีรู้ไหมว่าคือตัวอะไรตัวจามรีคือตัวอะไรเหมือนอะไรครับเหมือนไก่เหมือนเป็ดเหมือนวัวควายช้างม้าเหมือนอะไรครับจามรีเนี่ยบ้านเราไม่ก็เลยไม่เคยเห็นเนาะแต่ประเทศเนปาลที่เบตจีนทางแถบเทือกเขาหิมาลัยเขามีกระทิงป่านะครับกระทิงป่าจะบอกว่ากระทิงทีเดียวเพราะกระทิงมันจะคล้ายๆกับทางวัวใช่ไหมแต่นี้มันคล้ายๆมาทางควายมากกว่าทางวัวจะบอกว่าควายป่าทีเดียวมันก็ไม่เหมือนควายเท่าไหร่เพราะตัวกระทิงเนี่ยครับหน้าอกมันจะใหญ่ๆก้นมันจะเรียวๆแหลมๆส่วนควายเนี่ยครับก้นมันไม่เรียวก้นมันใหญ่ดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยหน้าน่ะเหมือนควายแต่ก้นมันเรียวเหมือนวัวมันไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายก็เลยเรียกว่าจามังรีขนปุกปุยเหมือนราชสีห์เพราะมันอยู่ที่หนาวมันสร้างขนอุ่มห่มตัวเองเอาไว้รู้ไหมครับจามรีมันมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งไม่เหมือนใครไม่เหมือนสัตว์อื่นในโลกจนถึงขนาดพระพุทธเจ้าต้องยกจามรีมาอุปมาเหมือนการรักษาศีลครับจามรีเนี่ยสิ่งที่มันรักและหวงที่สุดในตัวมันคือขนหางครับหากวันใดวันหนึ่งตัวจามรีเลาะกินหญ้าตวัดหางไล่มาแวงวันไล่ยุงเกิดหางไปเกี่ยวกับสะเก็ดต้นไม้ติดตึ๊กดึงดึงดึงไม่หลุดดึงแรงหางจะหลุดจะขาดออกจากหางมันจะไม่ยอมนะครับจะยืนอยู่ตรงนั้นจนตายครับหวงหางรักหางมากครับพระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่าถ้าจะรักษาศีลถึงขั้นศีลบารมีต้องรักศีลของตัวเองยิ่งกว่าชีวิตเหมือนจามังรีรักษาหางครับ
เนี่ยจึงเป็นถึงขั้นศีลบารมีต้องรักศีลตัวเองยิ่งกว่าชีวิตเหมือนจามังรียอมสละชีวิตเพื่อรักษาหางไม่ให้ขาดครับเคยทำไหมแบบเคยตั้งใจไหมถ้าไม่ได้ตั้งใจก็รีบออกอัปพานนี่แล้วก็ตั้งใจนะครับศีล220และอธิกรณสมถะวินิจฉัยศีลอีก7ข้อเราจะรักษาเอาไว้เหมือนจามังรีรักษาหางตายเป็นตายจะรักษาศีลไม่ให้ขาดหรือยังไม่เคยตั้งก็ไม่รู้นะตั้งแต่บวชมาเนี่ยถ้าใครคนใดคนหนึ่งเกิดตั้งขึ้นมาเองด้วยชีวิตตั้งแต่แสดงว่าบารมีเตือนกระตักกระตุ้นตักเตือนนะครับบารมีกระตุ้นเตือนนะถึงระดับนั้นนะครับต่อมาปัญเนกขมะบารมีครับเนกขมะบารมีคือการกระเสือกกระสนดิ้นรนทุ่งรนทุ่งรายอยากจะออกหนีจากสิ่งพัวพันมนุงมะนังไปหมดในเพศของผู้กามโภคีผู้บริโภคกามทั้งหลายในโลกเขาทำกันอยู่นักโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกรอวันประหารมีใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าอยากออกจากคุกนี้ทำทุกวิถีทางที่จะให้หลุดออกจากคุกนี้ไปได้ฉันใดภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาจะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีก็ให้เกิดความอุตสาหะกระเสือกกระสนดิ้นรนหนีออกจากสิ่งที่มันทำให้เกิดความสะดวกสบายออกไปสู่ที่วิเวกเนกขัมมะแปลว่าผลักดักดีดตัวเองออกจากกามคุณ5ครับให้ทำไม่ใช่ธรรมดานะต้องทำอย่างจริงจังถึงหนักนักโทษอยากแหกคุกอย่างนั้นแล้วก็แหกหนีออกจากกามคุณมั่งไม่อย่างนั้นจะติดอยู่ในกามคุณถูกจองจำเหมือนนักโทษติดคุกรอประหารเท่านั้นตกเป็นทาสของกามคุณเห็นไหมครับนี่คือเนกขัมมะบารมีต้องทำได้ขนาดนี้ต้องมีใจน้อมถึงระดับนี้ครับการบวชจึงจะเป็นเนกขัมมะบารมีถ้างั้นไม่เป็นก็ได้แต่มาบวชเป็นพระไปพอวัดไปพอจะไปหน่อยไม่ออกก็อ้อนวอนจะไปท้อที่บ้านบ่มีพระอย่างเนี้ยเลยไม่ได้ไปไหนสักทีเลยบางองค์เฝ้าแต่วัดเฝ้าไปเฝ้ามาโยมเอานั้นมาให้หลวงพ่อเบิ้งเด้อเอานี้ให้หลวงพ่อเบิ้งเด้อเลยดูแต่ของไม่ได้ไปไหนเลยทีเนี้ยเขาจัดงานแล้วก็มายืมเขามาคืนก็จมเอาของมาไม่ครบมั่งแตกมั่งบินมั่งอยู่เนี่ยทั้งวีทั้งวันไม่ได้ไปไหนเลยดีไม่ดีบางคนได้ยินข่าวว่าพ่อตู่นั้นป่วยแล้วจะพึ่งไปไหนนะแกป่วยหนักแล้วเดี๋ยวตายได้สวดท่านอย่าพึ่งไปท่านถึงขนาดนี้ก็มีนะบางวัดนะที่รออยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรแน่ๆจะรอสวดศพนะเนี่ยถ้ามีศพมาจะไปวัดอื่นแล้วนะเนี่ยอย่างนี้ก็มีใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจะเป็นเนกขัมมะยังไงบวชมาเนี่ยมันได้เป็นบารมีนะครับต่อมาครับบารมีที่4ปัญญาบางกระมีนะครับการบำเพ็ญปัญญาบางกระมีนั้นให้ทำเหมือนคนหิวข้าวครับคนจนจนคนหนึ่งหรือเศรษฐีตกอับไม่มีข้าวปลาอาหารจะบำริโภคตื่นเช้ามาจะนึกหาเลยว่าเราจะไปหลังไหนไปบ้านไหนไปเรือนไหนไปตรอกซอกซอยไหนไปวัดไหนจึงจะได้ข้าวกินเพราะหิวข้าวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยได้กินข้าวอิ่มเลยดังนั้นไปเห็นบ้านหลังแรกเขาจะไม่ข้ามนะครับเข้าไปเคาะประตูบ้านเห็นคนเดินอยู่ขอข้าวกินแน่เขาไม่ให้ไม่ได้หรือไม่มีไปบ้านที่สองไม่ใช่ขอบ้านนี้ไม่ได้โอ้ไปทางนู้นดีกว่าไม่ใช่นะครับทั้งนั้นแสดงว่าคนไม่ใช่หาข้าวหาทุกบ้านถามทุกบ้านถามทุกบ้านถามทุกบ้านจนไม่มีที่จะถามอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างได้ไม่พอใจบ้างก็ช่างแต่จะแสวงหาเรื่อยไปเพราะยังไม่อิ่มคนบำเพ็ญปัญญาบารมีให้ทำอย่างนี้
แสวงหาความรู้เป็นคนกระหายรู้อยากรู้มีครูบาอาจารย์ผู้บวชมาก่อนในหมู่วัตตจาริกะด้วยกันก็ตามหรือเป็นปกตัตตาอาจารย์ก็ตามเราได้เจอใครอยู่ต่อหน้าไม่มีใครเรียนจบถึงเป็นพระอรหันต์สักองค์มีความรู้ 84,000 พระธรรมขันธ์เฉพาะของพระพุทธเจ้าของโลกอีกเท่าไหร่ไม่รู้ท่านมาจากทิศเหนือท่านต้องได้ความรู้ติดตัวมาสักอย่างท่านมาทิศใต้ต้องได้ความรู้ติดตัวมาจากทิศโน้นที่นี้มาจากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้สอนดีบ้างสอนไม่ดีบ้างแต่ว่าชำนาญด้านโน้นนี้เก่งเฉพาะตัวด้านนั้นด้านนี้การได้อยู่เผชิญหน้ากันหนึ่งครั้งแล้วไม่ได้ความรู้จากกันและกันเสียเปล่าถ้าคนหิวข้าวไปเห็นบ้านหลังนี้แล้วกลับไม่ขอข้าวเขาก็ว่าโง่แน่เลยไอ้คนเนี่ยเราก็เหมือนกันเป็นพระด้วยกันเป็นเนรด้วยกันเป็นอุบาสกบาสิกาด้วยกันได้สวนทางกันครั้งหนึ่งถ้าไม่ถามว่าความรู้ของกันและกันการเจอกันครั้งนั้นเป็นโมฆะผู้นี้ไม่มีโอกาสจะได้บำเพ็ญบารมีมีขั้นปัญญาบารมีนะครับจำไว้นะครับถ้าเจอกันอย่าพูดถึงเรื่องเสียหายแลกเปลี่ยนความรู้กันเลยครับคนหนึ่งอาจจะมีความรู้น้อยแต่อาจจะมีความรู้ด้านสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่มาเขาได้เห็นอันนี้อย่าว่าอะไรครับแค่ทำสว่านเจาะไม้ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางบ้านก็ทำเหล็กชีเผาไฟจิ้มสอดอย่างเดียวใช่ไหมมันได้อยู่อันบางๆอ่ะแต่ถ้ามันหนาๆเจอไม้ประดู่เนี่ยเอาเหล็กอะไรไปจิ้มเผาไฟนานๆจิ้มทีอ้าวไม่เข้าเอามาเผาไฟก็จิ้มอยู่นั่นเหล็กหักก่อนไม่ทะลุแต่บางบ้านอ๋อก็ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะใช้สว่านเจาะอย่างนี้สว่านมืออย่างนี้มันแข็งหมุนอย่างนี้ไม่ไหวกดงัดบางบ้านทำง่ายลูดขึ้นลูดลงแค่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันแลกเปลี่ยนกันได้ในองค์ความรู้ด้านศาสนาเช่นท่านอาจารย์ครับอุปัชฌาย์ที่ท่านบวชมาที่ท่านบวชให้ท่านอาจารย์ที่ท่านเคยไปอยู่ด้วยที่นู่นที่นี่ท่านสอนอะไรดีๆบ้างไหมครับมาแบ่งปันผมบ้างยังไม่ใช่ไปถามเอาคาถานั่งเอาเลขนะครับเห็นใครดูท่าทางคึมๆหน่อยโอ้ดีนั่งเอาเลขเก่งเว้ยขอคาถาเพิ่นกันนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับขอแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งเป็นหลักสัจธรรมแต่ละอาจารย์ที่ท่านรู้มาจะแตกต่างบางอาจารย์ก็ได้มาทางปริยัติทฤษฎีตามตำราบางอาจารย์ได้มาด้วยประสบการณ์การเอาชีวิตรอดมันจะเป็นองค์ความรู้นะครับเป็นศักยภาพของเราไปในตัวดังนั้นการบำเพ็ญปัญญาบารมีให้ทำเหมือนคนกระหายน้ำหิวข้าวไปถามเอาทุกที่ที่เจอคนที่คิดว่าจะมีให้คนจะสร้างบางก็มีขั้นปัญญาหาความรู้ให้ตัวเองเจอครูบาอาจารย์ที่ไหนถามเอาความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเจอร้อยอาจารย์เราต้องได้ความรู้ร้อยอย่างเห็นไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไม่อิ่มในการแสวงหาอาจารย์ถามอาจารย์นี้จนหมดไส้หมดพุงแล้วไปหาอาจารย์อื่นถามอาจารย์หมดไส้พุงไปหาอาจารย์อื่นถามท่านว่าอาจารย์มีอาจารย์ที่รู้ว่าอาจารย์แนะนำให้ผมบ้างนะครับไปแสวงหาความรู้จนได้ปัญญาถึงขั้นบางก็มีนะครับต่อมาปัญบารมีที่5ครับวีอิงริยะบางบารมีจำเอานะครับไปเห็นอาจารย์อันองค์ไหนเขียนจดบันทึกปากกงปากกาไว้เลยเนี่ยไม่เหมือนจะหาความรู้เลยเนี่ยมานั่งฟังเฉยๆเนี่ยบุคคลใดจะบำเพ็ญวีอิงริยะบางบารมีให้บำเพ็ญบารมีทุกอิริยาบถเหมือนท่านจะเจริญกรรมฐานไม่ใช่ท่านทำอาบน้ำตุ้มตามตำนั่งพูดคุยกันแล้วได้เวลาตีละครั้งแป้งบ่ายโมงเอามานั่งกรรมฐานก็มาถึงนั่งกรรมฐานแป้งหมดเวลาพักผ่อนเบรกพักไปดื่มน้ำปานะมันก็เลยได้บำเพ็ญกรรมฐานประมาณ1ชั่วโมงที่เหลือนั้นไม่เป็นกรรมฐานเลยดังนั้นจะเป็นวิริยะบารมีที่บำเพ็ญเพียรกล้าอย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าบำเพ็ญเพียรกล้านั้นความเพียรนั้นต้องอยู่ในทุกอิริยาบถจะเดินก็ต้องเดินด้วยวิริยะบางก็มีจะนั่งก็นั่งด้วยวิริยะบางก็มีจะยืนจะนอนก็นอนด้วยวิริยะบางก็มีจะดื่มกินพูดคิดพูดคุยเดี๋ยวซ้ายแลขวายืดหน้าเดินหน้าถอยหลัง
ก้มเงยคู่เหยียดทุกอย่างล้วนแต่เป็นวิริยะบารมีท่าทางอย่างนี้ของเราคือความพยายามจะเลิกละบาปท่าทางอย่างนี้ของเราคือพยายามจะสร้างบุญกุศลให้ถึงขั้นระดับวิริยะบารมีเหมือนพญาสีหังราชทำไมราชสีจึงถูกยกย่องว่าเป็นเจ้าป่าสัตว์ป่าทั้งหมดทำไมยำเกรงพญาราชสีแค่เสียงบรรลือเสียงนาคแค่นี้ก็หัวหดหมดแล้วสัตว์ป่าทั้งหลายอาจจะมีไม่ยอมบ้างก็พวกสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เท่านั้นน่ะไม่ยอมนอกนั้นจะยอมสยบเพราะอะไรเพราะราชสีเนี่ยไม่ใช่ว่ามีอำนาจที่เสียงคำลังมันน่ากลัวแล้วก็ตะกงเล็บสองอุ้งสี่อุ้งตะปบเจ็บไม่ใช่แต่เพราะลีลาของพญาราชสีทุกอิริยาบถของมันมีความพยายามสูงครับแค่มันจะลุกจากที่นอนมันก็ต้องลุกด้วยลีลาของมันนะครับไม่ใช่มันจะลุกกับก้องแก้งลุกหนีไปเหมือนหมาเลยไม่ใช่นะครับราชสีมันลุกจากที่นอนมันจะไม่มียืดขาหน้าหรอกไม่มีนะครับไม่มีเด็ดขาดครับมันจะยืดเส้นขี้เกียจไอ้ซะก่อนค่อยลุกอ่ะไม่มีครับมันจะหันดูซ้ายหันดูขวาที่มันนอนไม่เรียบร้อยเช่นหญ้าที่มันเกี่ยๆคาบคาบประกบปูที่นอนเอาไว้ตื่นจากที่นอนมามันมองเห็นที่นอนของมันไม่เรียบร้อยมันจะกลับลงไปนอนใหม่นอนขยับเมื่อกี้เรานอนยังไงมันถึงไม่เรียบร้อยนอนใหม่แล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่มันยังไม่เรียบร้อยอีกนอนไม่ใหม่ซ้อมท่านอนจนกว่าตื่นเรียบร้อยอะครับพอตื่นขึ้นมาที่นอนเรียบร้อยแล้วมันถึงจะออกไปหาหยิบหรือหาล่าเหยื่อกินครับพญาราชสีจะออกจับสัตว์ไม่ใช่ว่าเห็นอะไรมาโดดงับเอางับเอาไม่ใช่นะหมดลีลาผู้นำครับนั้นราชสีวางตัวด้วยความเพียรสูงไม่ว่าอิริยาบถจะเปลี่ยนอิริยาบถหนึ่งไปอีกอิริยาบถหนึ่งราชสีมันจะประคับประคองอิริยาบถของมันมากเลยนะครับมันถึงเป็นเจ้าป่าได้ราชสีประคองอิริยาบถด้วยความเพียรสูงอย่างไรผู้บำเพ็ญวิริยะบารมีต้องบำเพ็ญเพียรในทุกอิริยาบถผมจะเปลี่ยนจากท่านั่งไปเป็นท่ายืนการเปลี่ยนอิริยาบถของผมเนี่ยต้องพยายามยืนเปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนโดยจะเลิกบาปเปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนด้วยการจะทำบุญนะวิริยะมันคือสัมมาประธาน4หรือเพียร2อย่าง1เพียรเกี่ยวกับด้านบาป2เพียรกับด้านบุญเพียรละบาปที่มีแล้วเพียรละเพียรป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้มันเกิดบุญก็เพียรทำบุญที่มันมีแล้วมากขึ้นบุญไหนยังมีทำใหม่ๆให้มันมีขึ้นมาเรื่อยๆด้วยอิริยาท่าทางที่เป็นดุจพญาสีหังราชเป็นใหญ่ในตัวเองเมื่อไรเราทำเพียรแล้วละบาปได้เราจะเป็นใหญ่ในตัวเมื่อไรเราเพียรแล้วสร้างบุญกุศลได้เราก็เป็นใหญ่ในตัวเนี่ยพญาราชสีเป็นอย่างนี้พระเจ้าก็เลยเอาอิริยาบถท่าทางของพญาราชสีมาเปรียบเทียบกับความเพียรที่พุทธบริษัทจะพึงทำนะครับต่อมาครับบารมีที่6ขันติบารมีบุคคลใดทนแดดทนฝนยังไม่เท่าไหร่ถ้ามาอ้างทนแดดทนฝนโอ้ยต้นไม้เก่งกว่าอีกใช่ไหม ส่วนบุคคลใดทนถึงระดับกลางทนต่อคำตำหนิติฉินนินทากล่าวหาดูหมิ่นเหยียดหยามของบุคคลอื่นได้นิ่งเขาด่าคำพูดนั้นออกจากปากเขาไม่ใช่ออกจากปากเราบาปอยู่ที่ปากโน้นไม่ใช่บาปอยู่ที่ปากนี้นิ่งนะครับไม่หวั่นไหวเขาจะด่าก็ไม่หวั่นไหวโดยเฉพาะเพียรขั้นสูงเพียรอดทนไม่ใช่เพียรอดทนขั้นสูงคืออดทนต่อการคุกคามข่มขี่จะครอบงำด้วยอำนาจของความชอบความชังและความหลงตาหูจมูกลิ้นกายใจประสบอะไรมาอย่าให้ความชอบมันครอบงำตัวเองตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นอะไรเข้าประสบอะไรเข้าอย่าให้ความชังมันครอบงำตัวเองประสบอะไรเข้าอย่าให้ความลุ่มหลงมัวเมาครอบงำตัวเองทนนิ่งเอาไว้อย่าพึ่งให้มันครอบงำง่ายๆพิจารณาเอาไว้พิจารณาไว้อย่างนี้จะเป็นขันติบารมีครับถ้าใครทำขันติบารมีอย่างนี้ก็จะเปรียบได้เท่ากับภูเขา
ภูเขาหินผาหินแท่งก้อนเดียวลมจะพัดมาจากทิศทั้งสี่เหมือนคำดุดาก็ไม่หวั่นไหวฟ้าจะผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงก็ไม่หวั่นไหวคนจะไปนั่งถ่ายขี้เยี่ยวใส่ก็ไม่รังเกียจคนจะขาดเสลดน้ำลายตุ้ยลงใส่ก็ไม่ว่าใครจะเอาดอกไม้ไปปลูกใส่ก็ไม่ย้อนไม่ยินดีไม่ชื่นใจนิ่งทนขนาดนั้นนี่คือการบำเพ็ญขันติบารมีนะครับต่อมาครับเจ็ดสัจจะบารมีการบำเพ็ญบารมีถึงขั้นสัจจะบารมีเนี่ยครับให้บำเพ็ญบารมีเหมือนดาวประกายพฤกษ์ครับรู้จักดาวประกายพฤกษ์ไหมบ้านเราเรียกดาวอย่างดาวประกายพฤกษ์ดาวอะไรฮะดาวไก่น้อย ดาวไก่น้อยเขาก็เรียกดาวลูกไก่ฮะบ้านท่านเรียกอะไรดาวประกายพฤกษ์อ่ะฮะดาวเพชรบางคนบอกว่าดาวเพชรบางบ้านเรียกว่าดาวหมูชังบางบ้านเรียกว่าดาวเพชรนะครับบางบ้านเรียกว่าดาวประจำรุ่งมันมีดาวเพียงหนึ่งลูกที่มันสว่างกว่าเขาที่สุดนะครับไปดูนะครับมันจะสว่างสองเวลาครับหัวค่ำก็สว่างใกล้รุ่งสางก็สว่างในระหว่างที่แสงดาวอื่นยังไม่สว่างมากอันนี้สว่างก่อนในระหว่างที่ดาวอื่นรีแสงแล้วนี่ยังสว่างครับดาวประจำรุ่งครับดาวชนิดนี้ให้สังเกตดูนะครับฤดูนี้ดวงอาทิตย์จะชายทางทิศใต้เอียงใต้นะครับแต่ดาวนี้ยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับถึงปลายฤดูฝนจะไปหนาวตะวันจะเอียงทางทิศเหนือดาวนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่เชื่อเอาหลักปักชี้ดาวอันนี้เอาไว้ตลอดครับฤดูร้อนไปดูซิมันชี้ตรงไหมฤดูหนาวไปดูซิมันชี้ตรงดาวนี้ไหมฤดูร้อนชี้ตรงทุกฤดูดาวนี้ไม่เคยเอียงเหมือนเดือนดาวชนิดอื่นครับตรงเป๊ะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเอาดาวนี้มาเป็นอุปมาว่าบุคคลใดจะบำเพ็ญสัจจะบารมีอย่าพูดเอียงซ้ายอย่าพูดเอียงขวาอย่าพูดหลบหลีกเลี่ยงมีเล่ห์มีในอย่าพูดอ้อมค้อมให้พูดตรงตรงเหมือนดาวประกายพฤกษ์พูดอันไหนแล้วถือเอาตามนั้นถ้ายังไม่แน่ชัดก็อย่ารู้อย่าเพิ่งพูดมันจะผิดพิจารณาดีๆแล้วพูดถูกแล้วยืนหยัดที่เดิมไม่เอียงไปไหนนั้นนี่คือสัจจะบารมีต่อมาบารมีที่8นะครับอธิฐานบารมีเมื่อพิจารณาเห็นว่าไอ้นี่คือชั่วบาปอกุศลเราจักละมโนปณิธานเกิดขึ้นว่าเมื่อรู้ว่าบาปเราจะเลิกจะละตราบใดที่เลิกละยังไม่สำเร็จจักไม่ล้มความตั้งใจอย่างแน่นอนนี่คืออธิฐานบารมีรู้ว่าสิ่งนี้คือความดีคือบุญกุศลเราจะทำตราบใดที่ทำบุญกุศลนี้ยังไม่สำเร็จจักไม่เปลี่ยนใจแน่นอนนี่คืออธิฐานบารมีเป็นมโนปณิธานของพระโพธิสัตว์เลยผู้บำเพ็ญบารมีนะครับต่อมาบารมีที่9เมตตาบารมีครับการบำเพ็ญเมตตาบารมีนั้นให้เมตตาเสมอกันเป็นอัปปมัญญาไม่มีขอบเขตทั้งคนที่เรารักทั้งคนที่เราชังแผ่เมตตาไปเจอคนชอบคนน่าสงสารโอ้ยแผ่ให้เขาเยอะๆหน่อยเขาจะได้พ้นทุกข์แผ่ไปทำไมเจอคู่อริไอ้นี่เอาไว้ก่อนเว้ยข้ามไปก่อนถ้าเป็นอย่างนี้เมตตามันไม่เป็นบารมีมันจะเมตตาคนชอบแล้วก็ไม่เมตตาคนชังอยู่ไม่เป็นบารมีนะครับให้เมตตาเหมือนหยาดของเม็ดฝนเมื่อฝนจะตกลงมาหนึ่งหาเมฆลอยมาหนึ่งก้อนตกปล่อยๆผมพรมหนักมาทั้งพลูก็ช่างที่บริเวณฝนตกนั้นมีเครือหมากถั่วกับเครือหมากตำแยอยู่ใกล้ๆกันอยู่ฝนมันจะไม่เลือกตกใส่เครือหมากถั่วแล้วเว้นไม่ตกใส่เครือหมากตำแยเพราะชังไม่มีฝนมันจะให้ประโยชน์ชุ่มฉ่ำทั้ง
เครือถั่วและเครือตำแยเหมือนกันไม่เลือกว่าอันนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คนจะบำเพ็ญเมตตาบางก็มีก็ทำนองเดียวกันครั้นจะให้สิ่งใดให้ความหวังดีให้ความปรารถนาดีต้องให้สม่ำเสมอทั้งแก่คนชั่วและคนดีให้เท่ากันจึงจะเป็นเมตตาบางกรณีถ้าเลือกไม่เป็นละเมตตายุแต่บางคนก็ไม่เมตตานั่นไม่เป็นบารมีและบารมีสุดท้ายอุเบกขาบางกรณีผู้บำเพ็ญอุเบกขาบางกรณีนั้นต้องบำเพ็ญอุเบกขาเหมือนตาช่างตาช่างทุกวันเราไม่รู้ว่าตาช่างมันเที่ยงนะเพราะมันวิ่งเป็นวงกลมใช่ไหมอุ้ยไม่รู้ตรงไหนมันเที่ยงเนี่ยเอาแต่กิโล2กิโล3กิโลเป็นเกณฑ์แต่ตาช่างสมัยก่อนเขาต้องเป็นก้านอย่างนี้ใช่ไหมด้านนี้น้ำหนักเท่าไหร่ด้านนี้ก็ต้องน้ำหนักเท่านั้นอยากให้มัน2กิโลก็เอาก้อนเหล็ก2กิโลมาวางก่อนแล้วใส่ของใส่ของมันเที่ยงกันเมื่อไหร่ก็2กิโลอุเบกขาบางก็มีเหมือนกันให้วางใจเป็นกลางเที่ยงเที่ยงสิ่งที่น่าปรารถนาเข้ามาอย่าเพิ่งเอียงไปหาว่ามันดีสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเข้ามาอย่าเพิ่งเอียงไปหาว่ามันเป็นตาชังให้วางใจเป็นกลางอย่าเพิ่งชอบอย่าเพิ่งชังจนกว่าจะพิจารณาเห็นโทษในสิ่งนั้นว่ามันเป็นบาปกุศลก็ใช้วิริยะบารมีละเอาจนกว่าจะเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็ใช้วิริยะบารมีบำเพ็ญเอาอย่าให้ความชอบความชังครอบงำจิตเราจะเป็นคนเอียงไปเอียงมาทั้งวันคนชอบมหาเอียงคนชังมหาเอียงเอียงอยู่อย่างนี้ตลอดเลยก็จะเป็นคนไม่ยุติธรรมเพราะอุเบกขาบารมีไม่เคยบำเพ็ญเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้นะครับเริ่มความดีขั้นต่ำคือเริ่มที่บุญชำระกายวาจาใจให้ใสสะอาดความดีระดับสูงคือวาสนาทำความดีจนเป็นอุปนิสัยเป็นนิจศีลเป็นอาจินสม่ำเสมอความดียาวทอดอย่างนั้นมโนปนิธานจะเกิดขึ้นว่าเราจะทำความดีนี้ให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุพระนิพพานจะเป็นความดีขั้นบารมีซึ่งความดีขั้นบารมีก็จะมี10ประการดังที่ว่ามาแล้วหากใครยังไม่บำเพ็ญถึงระดับนี้ก็ทราบได้ว่ายังไม่เป็นบารมีก็สามารถที่จะตั้งใจโอปนิธานขึ้นมาได้ว่าเราจะทำความดีถึงขั้นบารมีให้จงได้โดยเฉพาะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนามีศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในกรรมดีและผลของกรรมดีได้ฟังธรรมที่ครูบาอาจารย์ได้มาเทศนาสั่งสอนได้ถือบวชออกจากเรือนล้วนเป็นโอกาสเป็นพื้นฐานของผู้จะบำเพ็ญบางกรณีได้ง่ายทั้งนั้นเลยครั้นจะไม่ปรารถนาการบำเพ็ญบางกรณีสักวันนี้มันก็เสียโอกาสนี้ไปเลยโดยสิ้นเชิงนั้นจึงขอตักเตือนน้อมนำศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเอาไว้นะครับดังนั้นในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมแนวบรรยายโวหารในวันนี้ขอบุญย่างราศีทั้งปวงที่ครูบาอาจารย์ทั้งพระปกตัตตาจารย์ทั้งพระวัตตจาริกะภิกษุที่ร่วมบำเพ็ญที่จะพยายามหลีกหนีออกจากบาปอกุศลแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญกุศลไปพร้อมๆกันนี้จงประมวลมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภระวะปัจจัยอำนวยพรชัยให้เกิดแก่ครูบาอาจารย์พร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนทั้งหลายขอให้กรรมดีนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เข้าถึงมรรคเข้าถึงผลและพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ